ได้คะ่ะคำว่า recognize นะคะก็จะเป็นถ้าตัวแรกเนี่ยจะเป็นกริยาช่องหนึ่งใช่ไหมคะก็คือยังไม่ผันเนาะหรือว่ากริยาที่เป็น infinitive นะคะ recognize ไปเป็นอดีต ing อะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ถ้าเป็นเติม ed นะคะเติม d ด้านหลังเนี่ย recognized recognized ก็เป็นกริยาช่อง2หรือช่อง3ในที่นี้กีจะยกตัวอย่างเป็นช่อง2แลละกันเนาะอ่ะเอาอันแรกก่อนนะจ๊ะกริยาช่อง1น,นะคะคําว่า recognize กีจะพูดถึง2ความหมายที่เป็นที่นิยมเพราะจริงๆ recognize เนี่ยมีความหมายหลายอย่างแต่เอาอันที่คุนค้นๆและใช้บ่อยๆความหมายที่1ก็คือ i recognize him as soon as he came in พอเขาเดินเข้ามาปุ๊บฉันฉันจำเขาได้เลยอะ recognize somebody นะคะก็หรือว่า recognize something mm hmm. ก็ได้เช่น Do you recognize this sound? this คือจำเสียงนี้ได้ปะจำหมายถึงว่าจำในลักษณะว่านึกถึงว่ารู้จักเสียงนี้หรือว่านึกถึงได้ว่าอ๋อเคยเห็นคนนี้นะคะ recognize someone and recognize uh, this sound or something ทีนี้อีกความหมายหนึ่งคือ to be aware that something exists คือหมายความว่าตระหนักและรู้ว่าสิ่งนั้นมันมันจริงหรือว่ามันมีอยู่นะ for example I think everyone recognizes the importance of diet. นะในประโยคนี้ก็คือที่จริงเราก็คิดว่าทุกคนรู้แหละความสำคัญของการทานอาหารที่ดีว่าจะเลือกอาหารอะไรนะคะใช้คำว่า diet แปลว่าอาหารนะดังนั้นในนี้หมายความว่าเราตระหนักเรารู้อยู่แล้วคือคำว่า recognize นี่คือความหมายที่ใช้บ่อยๆนะหกับสองแล้วทีนี้ถ้าหากว่าต้องการจะใช้เป็น recognized ที่เติม e-d เนี่ยเป็นอดีตก็ใช้ได้เลยก็ผันเป็นอดีตไปเลยนะคะเช่น I recognized him as soon as he came in เหมือนประโยคที่กี่ยกตัวอย่างตอนแรกเลยใช่ไหมเล่าอดีตเราก็ใช้ recognized ได้เลยหรือจะเป็นเล่าอดีตก็ได้ว่าเออฉันจำเสียงนั้นได้เนาะ I recognized this sound เล่าว่าเออตอนนั้นน่ะเออฉันก็จำเสียงนี้ได้เหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังแล้วก็มีเสียงอะไรเางอย่างเราก็เล่าว่าเออฉันจำได้ อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับความหมายที่2ก็เหมือนกันนะคะก็หมายความว่ารู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะคะ for example they recognized the importance of the meetings พวกเขาก็รู้แหละว่าการประชุมมันสำคัญคือตระหนักอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าการประชุมมันสำคัญอ่าประมาณนี้นะคะก็ใช้เป็นอดีตได้ตามปกตินะคะหรือจะผันเป็น tense อื่นที่ใช้ ed เนาะเช่นพวก verb ช่องสามอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ so I hope it helps.